ียนในส่วนนี้มีอยู่3เรื่องนะจากที่ผมเกริ่นไว้เมื่อวานนั่งจริงแล้วเนี่ยมี2เรื่องที่เราไม่มีเวลาเรื่องแรกก็มี amplitude scale ใช่ไหม
เป็นแบบอนาล็อกพวกโคดันทาน
กันกับ continuous ก็คือ discrete time system ก็มันก็เป็นระบบหนึ่งที่มีพุ่นเป็น discrete time signal ใส่พุ่นเป็น xn แล้วก็ได้ทำพุ่นเป็นระบบไหนที่ต้องการอินพุตเป็น discrete time แล้วก็มีเอาท์พุตเป็น discrete time ก็เรียกว่าเป็น discrete time system เขียนย่อๆอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนการ xn ลูกศรแล้วก็ yn เป็นพุตนะครับเนื่องจากว่าระบบเนี่ยมันก็เป็นเพียงอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเปลี่ยนอินพุตเป็นเอาท์พุตเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะเปลี่ยนอินพุตเป็นเอาท์พุตนะฮะวิธีการที่จะจัดการกับสัญญาเรียนไปแล้วใช่ไหมก็คือ operation on signal กลับมาบวกกันมาลบกันมาคูณกันมาหารกันสเกลนะฮะสัญญาให้มันสูงให้มันต่ำชิปในเชิงเวลานะฮะให้มันช้าลงให้มันเร็วขึ้นอินทิเกรตนะฮะหา derivative หรือว่า first difference พวกนั้นนั่นคือวิธีการที่จะจัดการกับสัญญาใช่ไหมครับระบบก็มีหน้าที่ทำอะไรก็จัดการกับสัญญาณนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วสิ่งที่เราสนใจว่าระบบมันทำอะไรเราก็จะดูว่าความสัมพันธ์ของอินพุตและเอาท์พุตเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ในเชิงคณิตศาสตร์เป็นอินพุตใส่เข้ามาแล้วกว่าจะได้เป็นเอาท์พุตเนี่ยมันผ่านฟังก์ชันอะไรมามันผ่านสมการคณิตศาสตร์อะไรมาเราก็เลยพยายามที่จะบรรยายระบบนะฮะด้วยโมเดลทางคณิตศาสตร์ว่าเป็นแมทริกซ์โมเดลจอที่เราเรียกว่า RC
นี้ในคลาสนี้เป็นครั้งที่นับไม่ถ้วนนะผมจะพูดถึงวงจรนาซีสกิทนับไม่ถ้วนนะเพราะฉะนั้นกรุณาดูให้เข้าใจแล้วก็จำไม่ได้ว่าเป็นยังไงนะเราเจอกันอาซีเซอร์กิตก็เป็นวงจรหนึ่งที่เอาตัวต้านทานมาต่อกับตัวเหนี่ยวนำโทษทีตัวเก็บประจุนี่ตัวเก็บประจุนะมีค่าเป็น C ตัวต้านทานมีค่าเป็น R ครับมีอินพุตเป็น X P mode เอาพุตเป็น Y P modeโมเดลมันเป็นยังไง YP กับ XP ของมันเองได้เรียนแล้วเซอร์กิตอันนี้เรียนป่ะเรียนเออลองดูสิวายวายเดียวอะไรสักนิดนึงสักนิดนึงYP กับ XP สัมพันธ์กันอย่างไรไปให้นิดนึงนะนิดนึงผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าเราหากระแสวันนี้ไอทีกระแสไลฟ์วันนี้ดูไปกับไปเท่าไหร่สี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 ่ส่วนคุณอ๋อพี่ตาคิดถึงเอ็กซ์โปอ่ะนั่นคือมันเป็นโซลูชั่นแล้วไอ้ระดับสี่ที่มาตั้งแต่แรกอ่ะนี่คุณจำอย่างเงี้ยคุณจำได้ไม่นานคุณก็ลืมบวกกับเอาไอ้เท่าไหร่ไอ้เท่ากับ x ลบ y ส่วน r ไอ้ก็เท่ากับ v ส่วน r v ที่เข้ามานี้คืออะไรอ่ะ x p ลบด้วย y t หารด้วย rแล้ว i ที่ผ่าน c ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ c เนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นแบบไหนว่าเก็บประจุใช่ไหมมีคุณสมบัติยังไงระหว่าง b ระหว่าง i เท่ากับ c โอ้เก่งมากเยี่ยมมาก i t เท่ากับ c b v b ก็คือ voltage ที่ครอบ c ในที่นี้ก็คือ y t ถูกไหมครับเยอะมากเลยก็ผมก็เอา IP จากสมการที่2ไปแทนในสมการที่1นะฮะก็ได้เป็นอะไรอ่ะเอา IP ใน2แทนใน1สิ่งที่ได้ก็คือ C dyt by dt เท่ากับก็เท่ากับxt ลบ yt ลบ yt ส่วน r ผมก็จัดพจน์นิดหน่อยนะเอา c ไปหารทางขวามาเป็น dyt by dt เท่ากับ1ส่วน rc คูณกับ xt พจน์1ลบด้วย1ส่วน rc คูณกับ yt พจน์1แล้วก็เอาเอาพุทไปไว้ข้างนึงเอาอินพุทไปไว้ข้างนึงเพื่อให้เห็นชัดนะฮะผมก็จะได้ dyt by dt บวกบวก1ส่วน rc yt yt ก็มีค่าเท่ากับ xt นี่ก็เป็น mathematical model ที่ใช้บรรยายความสัมพันธ์ระหว่างอินพุตxt แล้วก็ output yt สมการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้บรรยาย input xt แล้วก็ yt สมการทางคณิตศาสตร์นี้นะฮะเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ที่แทนวงจร RC นะฮะเรามีฮาร์ดแวร์อย่างเงี้ยนะฮะฮาร์ดแวร์ของเราเนี่ยสามารถที่จะใช้สมการทางคณิตศาสตร์ตัวนี้ในการบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างอินพุตสัญญาณแล้วก็เอาท์พุตสัญญาณได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าอินพุตสัญญาณของคุณคืออะไร XP คือสัญญาณอะไรคุณก็
เพียงแค่แก้สมการนี้นะครับผมก็จะได้เอาพุทธไหวที่ในทำนองเดียวกันอ่ะเหมือนการกับตัว voltage divider นะฮะถ้าเกิดคุณรู้อินพุตนะฮะคุณก็น่าจะสามารถหาเอาพุทธได้โดยการแก้สมการคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตัวต้านทานมาต่อกันจริงๆนะฮะแล้วก็ทดลองมีอะไรอ่ะอะไรก็เรียกซิกนัลเจเนเรเตอร์ไหมใส่เข้าไปแล้วก็เอามัลติมิเตอร์มาวัดข้างนอกคุณจำเป็นต้องทำอย่างนั้นไหมไม่จำเป็นเลยถ้าคุณรู้ว่าอินพุตของคุณคืออย่างเช่นว่าอินพุตของคุณ5โวลต์นะฮะ R 1เท่ากับ1 k โอห์ม R 2ก็เท่ากับ1 k โอห์ม Y XP ของคุณก็คือ5โวลต์นะคุณจำเป็นที่ต้องต่อวงจรเพื่อที่จะวัดไวดีเป็นเท่าไหร่นะฮะไม่จำเป็นคุณก็แค่ทำอะไรนะคุณก็แค่สมการนี้เท่านั้นเองนะ R2 เป็น1นะ R1 กับ R2 อย่างละ1ก็เป็น2คูณกับ XP เป็น5โวลต์เพราะนั้นคุณก็รู้เลยว่าไวดีคุณเท่าไหร่ YT ก็เท่ากับ2 5โวลต์ไม่ต้องต่อวงจรผมก็รู้นะไม่ต้องต่อวงจรไม่ต้องมีมัลติมิเตอร์มาวัดนะไม่ต้องมีซิกเนอร์เจเนเรเตอร์ไม่ป้อนค่าผมรู้ว่าค่าอินพุตผมเป็น5โวลต์ YT ของผมโดยใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์โดยใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์เช่นเดียวกันอ่ะวงจร RC circuit ถ้าเกิดคุณรู้ว่าอินพุตของคุณเนี่ย XT เนี่ยเป็น5โวลต์เป็นไฟตรงคุณก็แก้สมการนี้คุณก็ได้ไวแต่สมการนี้แก้ง่ายป่ะสมการนี้เรียกว่าอะไรอ่ะ first order สมการนี้นะเรียกว่า first order ordinary differential equation มันจะมีคำว่า linear first order linearordinary differential equation สมการเชิงอนุพันธ์นะครับนี่คือสมการเชิงอนุพันธ์เพราะนั้นวิธีการแก้มันไม่ใช่แค่ย้ายขั้นบวกลบคูณหารเหมือนกันกับวงจร voltage divider แต่มันมีวิธีการที่สลับซับซ้อนมากกว่านั้นนะฮะจะต้องใช้วิธีการอันที่หนึ่งคุณต้องหาอะไรอ่ะอะไร frequency เขาเรียกอะไรนะอะไร response นะคุณเรียนคุณทำอะไรไม่คุณวิธีการแก้ตรงนี้ natural response ก่อนนะลองสมมติให้ input เป็น0แล้วคุณก็แก้แล้วเนี่ยวิชาเซอร์กิตอ่ะพวกตอบไหมเยอะมากเลยนะในการที่จะแก้สมการเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะนะวิธีการแก้สมการเชิงอนุพันธ์แบบตรงๆเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองสมการเชิงอนุพันธ์เป็นโมเดลอีกแบบหนึ่งเช่นเรามองในวิชา signal system เดี๋ยวคุณจะพบว่าวิธีการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ที่ได้เอาพูดเป็นฟังก์ชันบางอย่างนะฮะในรูปแบบของ exponential ที่พี่ดาวจำมาได้เล็กน้อยง่ายมากแต่ในขั้นนี้นะหาไม่ได้เล็กน้อยนะแต่ในขั้นนี้เนี่ยเรายังไม่ไปถึงตรงนั้นนะฮะเราแค่โฟกัสว่านะเราแค่โฟกัสว่าไอ้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบฮาร์ดแวร์ที่เราจับต้องได้นะครับเราสามารถที่จะอธิบายคุณสมบัติของมันนะฮะโดยใช้แมทโมเดลหรือว่าโมเดลทางคณิตศาสตร์นะฮะที่บรรยายความสัมพันธ์ระหว่างอะไรครับโมเดลทางคณิตศาสตร์นี้บรรยายความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณ input x p แล้วก็สัญญาณ output y t ซึ่งเมื่อเรามีโมเดลทางคณิตศาสตร์แน่นอนถ้าเรารู้ xp เราย่อมที่จะแก้สมการเพื่อที่จะไปไวดีได้วิธีใดวิธีหนึ่งนะในอนาคตตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะเน้นย้ำนะครับสมัยที่ผมเรียนอาจารย์มาพูดก็ใส่โมเดลทางคณิตศาสตร์เลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าโมเดลนี้มันมาจากพูดอะไรอยู่นะฮะมันคืออะไรในโลกจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมยกตัวอย่างวงจรที่คุณน่าจะเคยเห็นในวิชาแลบใช่ไหมฮะคุณน่าจะเคยต่อวงจรพวกนี้แล้วคุณเห็นตัวต้านทานยังตัวเก็บประจุซีก็เห็นยังฮะ
ก็คือเห็นแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณจับต้องได้ในสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น physical world นะคือโลกจริงนะตัวท่าทางก็โลกจริงคุณจับต้องได้มันสามารถเรียนเขียนได้ด้วยสมการคณิตศาสตร์เนาะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณเจอสมการคณิตศาสตร์กรุณาอย่างงมันมาจากไหนวะอะไรอยู่มันก็มาจากของจริงนี่แหละนะฮะมาจากคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ถามนะประเด็นสำคัญที่อยากจะพูดต่อไปก็คือไอ้ ordinary and first order linear ordinary differential equation ต้องดูมั่วๆเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นแมทช์โมเดลของระบบโดยส่วนใหญ่ในโลกนี้อ่ะนะฮะระบบโดยส่วนใหญ่ในโลกนี้สามารถที่จะบรรยายได้ด้วย differential equation ครับตลกมากผมยกตัวอย่างระบบที่ต่างกันไปอันไหนกันเช่นระบบที่เป็นรถยนต์ความเร็วรถครับ F ก็คือแรงที่ใช้ในการชาร์จรถ M ก็คือมวลของรถเราอยากรู้ความสัมพันธ์ของแรงที่เราใช้ชุดชาร์จรถ F เนี่ยว่ามันสัมพันธ์กับความเร็ว VT อย่างไรเราอยากรู้ว่าใส่แรงเข้าไป F เข้าไปในระบบของเราแล้วเนี่ยเอาพูดเป็น VT เนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงก็เราก็ใช้หลักการทางฟิสิกส์ที่เราได้เรียนมาครับเราใช้คุณสมบัติทางฟิสิกส์ที่เราได้เรียนมาเนี่ยเพื่อที่จะพยายามหาสมการทางคณิตศาสตร์เราใช้หลักการทางฟิสิกส์นะถ้าเป็นไฟฟ้าเราก็ใช้หลักการทางไฟฟ้าเครื่องกลก็ใช้หลักการเครื่องกลหาแมทโมเดลมาเป็นยังไงก็ที่ดึงมาด้วยความเร็ว F ไงแล้วก็มีแรงเสียดทานไปข้างหลังเราอยากรู้ว่ารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่ถ้าเราดึงมาด้วยแรง F พอพูดเรื่องความเร็วพูดถึงแรงนะผมก็จำได้อยู่ส่วนเดียวในหัวสมองอันน้อยนิดคืออะไรครับซิกมา F เท่ากับ m a นึกถึงหน้าถึงตั้งร้อยตั้งร้อยเลยซิกมา F เท่ากับ m a ซิกมา F มีอะไรบ้างอ่ะผมบอกเนี่ยเขียนอันนี้ด้วย F T นะได้เป็นความท่านนี้จะเกิดไปซิกมา F ก็มี F T อันนึงไปด้านขวาลบด้วยอะไรฮะโรวีทีก็มีแรงแค่นั้นมีค่าเท่ากับ m a a t ความเร่งคืออะไรฮะการเปลี่ยนแปลงของความเร็วการเปลี่ยนแปลงคืออะไรครับดิฟเก่งมากเรียนแมทไปไม่เสียหนึ่งสองนะครับออกมาใช้ได้
ะนั้นเราก็จัดรูปเล็กน้อยนะครับรูปเล็กน้อยรูปที่หนึ่งก็ได้เป็น DVD by DP นะบวกด้วยโลส่วน M ถูกไหมครับ VT ก็มีค่าเท่ากับส่วน M FT นะ input ของเราอย่างที่บอกนะฮะแรงที่เราออกไปให้รถนี่คือ input output ก็คือความเร็วของรถที่เราสนใจนี่คือ output นะฮะเพราะฉะนั้นสมการนี้ก็เป็นสมการที่ใช้บรรยายอะไรความสัมพันธ์ระหว่าง input ของระบบและ output ของระบบและมันอยู่ในรูปของสมการอะไรฮะ first order linear ordinary differential equation ว่าสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งอย่างง่ายนั่นเองสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งชูแซ่ลักษณะคล้ายกันเลยกับวงจร RC circuit แล้วถ้าเกิดว่าเราศึกษาระบบต่างๆนะฮะเราสามารถที่จะใช้เทคนิคบางอย่างหรือว่าอะไรพวกนี้ที่สามารถที่จะเขียนเพื่อบรรยายความสัมพันธ์ของอินพุตและเอาต์พุตให้อยู่ในรูปของ differential equation ได้เกือบหมดฉะนั้นต่อไปเวลาผมพูดถึงระบบแล้วผมก็พูดถึง differential equation คุณไม่งงเลยนะมันมาจากไหนมันก็มาจากคุณสมบัติที่เราดีไรท์มาแหละมาใช้หลักการของไฟฟ้าของเคอร์ชอฟก็ใช้หลักการของนิวตันนะฮะที่จับแรงระบบจริงๆนะฮะที่เป็นฟิสิกอลเวิลด์เนี่ยให้เป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์นะที่เป็นพื้นฐานสำคัญนะฮะเพราะว่าต่อไปเนี่ยแทนที่เราจะเขียนระบบที่เห็น FT เห็น VT เราจะเขียนอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างไปจากนั้นนะเช่น FS จะเห็นดูเป็น S เห็นอะไรเนี่ยมันมาจากเนี่ยdifferentiator
เป็น